ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับข้อนี้เป็นข้อที่22ครับข้อสอบเป็นข้อสอบในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับสนามสอบคูกทม 2/60 นะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าจงแยกตัวประกอบของ 2x กำลัง 3 บวก 5x กำลัง 2 ลบ 8x ลบ 20โจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับการแยกตัวประกอบนะครับมีเทคนิคอยู่เล็กๆเท่านั้นเองน้องเช็คพจน์ท้ายก่อนครับนะมันจะตัดช้อยได้นะครับเช็คพจน์ท้ายคือน้องเอาตัวท้ายคูณกันเห็นไหมฮะน้องจะเห็นได้ว่าช้อยข้อ1กับข้อ2เนี่ยถ้าน้องเอาพจน์ท้ายคูณกันเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นบวก20ซึ่งโจทย์ของเราเป็นลบ20แสดงว่าเราตัดข้อ1ข้อ2ทิ้งได้เลยนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็เหลือแค่ช้อยข้อ3ข้อ4เท่านั้นเองนะฮะแล้วน้องแยกตัวประกอบอย่างไวจับคู่ดีๆนะครับฝึกแยกตัวประกอบบ่อยๆน้องเห็นคู่นี้เห็นไหมฮะน้องเอามาจัดคู่กัน 2x กำลัง 3 กับลบ 8x เนี่ยน้องสามารถดึง 2x ออกได้แล้วน้องจะได้แบบนี้ครับ 2x ตอนนี้จะเป็น x กำลัง 2 ลบ 4 พอตัวนั้นจับคู่กันมันก็จะเหลือคู่อีกคู่ที่เหลือเห็นไหมฮะต้องจับคู่กันก็เป็นคู่ของใครครับ 5x กำลัง 2 ลบกับ 20 น้องสามารถดึงอะไรออกได้ดึง 5 ออกได้น้องจะกลายเป็น5ดึงออกมาแล้วจะเป็น x กำลัง 2 ลบ 4 แค่นี้บางคนฝนได้แล้วนะครับน้องก็ดึง x กำลัง2ลบ4ออกมันจะกลายเป็น x กำลัง2ลบ4ดึงออกมาข้างในเหลือ 2x บวก5วันสอบจริงเห็นปุ๊บเนี่ย 2x บวก5มีช้อยข้อเดียวครับที่เป็น 2x บวก5ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3จบแล้วครับไม่ต้องทำต่อก็ได้เห็นไหมครับนี่คือเซนส์ในการทำข้อสอบครับที่อาจารย์ปลูกฝังให้กับลูกศิษย์ทุกคนติวความรู้อย่างเดียวไม่พอจะต้องมีโค้ดคอยแนะนำด้วยนะฮะอาจารย์ก็ยินดีนะครับที่คอยเป็นโค้ดให้กับพวกเราครับสวัสดีครับ